มาอธิบายผลในทางธรรมการนำแท้งนั้นอาจมองในมุมวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์หรือไม่ซึ่งในทางธรรมแล้วไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตเป็นเลือดเนื้อแต่เป็นดวงวิญญาณของเด็กที่ตายนั้นเขาไปไหนไม่ได้และดวงวิญญาณนั้นอาจจะอยู่กับแม่ตลอดซึ่งเขาจะทนทุกข์ทรมานดังที่กล่าวมาแล้วดวงวิญญาณเด็กที่ตายส่วนมากจะเกาะติดแม่ตลอดบางดวงวิญญาณก็จะมาเกาะคอขี่หลังและเกาะที่เท้าหรือเดินตามไม่ห่างแต่เวลาที่แม่ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเข้าบ้านที่มีเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองดูแลอยู่ไม่สามารถที่จะเข้ามาในเขาก็จะกระโดดเกาะติดตามขอบรั้วตามขอบกำแพงสมมุติจิตวิญญาณดวงนี้ตายจิตวิญญาณดวงนี้สามารถอยู่ได้ถึง70ปีตามอายุไขของเขาในชาตินี้เด็กคนนี้ก็จะต้องเร่ร่อนไปอีกเกือบ70ปีนั้นโดยที่ผลบุญไม่สามารถเกิดและบาปก็ไม่สามารถเกิดได้ซึ่งเปรียบได้ว่าการนำแท้งนั้นคือได้ว่าเป็นการฆ่าพระสงฆ์นั่นเองสรุปนะคะการนำแทงนั้นอาจมองในมุมวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ทราบว่าเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบหรือไม่ซึ่งในทางธรรมแล้วไม่ใช่ว่าแค่ถูกทำลายชีวิตแต่เป็นดวงแต่เป็นในดวงวิญญาณเด็กที่ตายนั้นเขาไปไหนไม่ได้และดวงวิญญาณนั้นยังอยู่กับแม่ตลอดไปซึ่งเขาจะถึงทุกข์ทรมานมากค่ะผู้อภิปรายท่านที่สองท่านนายนิธิวัฒน์สมธรรมดีค่ะการที่ตายการทำแทงในเด็กมัธยมคนมีการทำแท้งตลอดเวลาไม่ว่ากฎหมายจะบัญญัติได้อย่างไรการยุติการตั้งครรภ์เป็นการตัดสินใจของคนหลายล้านคนในทุกปีมีให้สิทธิ์ในการตั้งครรภ์วิธีลงโทษการทำแท้งและไม่ว่าจะเป็นการทำแท้งถูกกฎหมายหรือไม่ประชาชนก็ยังต้องการและเข้ารับบริการทำแท้งอย่างสม่ำเสมอการทำแท้งโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและในสภาพที่ถูกสุขาลักษณะรับเป็นกระบวนการทางแพทย์ที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกหรือว่าปลอดภัยกว่าการคลอดเด็กเสียอีกรัฐบาลหลายประเทศจำกัดการคลอดถึงการทำแท้งหรือบังคับให้ประชาชนต้องไปทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและความลับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีเงินเพื่อการทำหรือการใช้บริการทำแท้งของเด็กเสียนำเราไปสู่ประเด็นต่อไปสรุปนะคะคนมีการทำแท้งตลอดเวลาไม่ว่ากฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างไรการยุติการตั้งครรภ์เป็นการตัดสินใจของคนหลายล้านคนค่ะคนในทุกปี1ใน4ของการตั้งครรภ์ยุติการด้วยการทำแท้งไม่ว่าจะเป็นการทำแท้งถูกกฎหมายหรือไม่ค่ะผู้อภิปรายท่านที่3นะคะนายรัฐพลภูนาคำค่ะการทำแท้งประวัติช็อกจากการขาดน้ำหรือเสียเลือดเป็นภาวะช็อกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียเลือดหรือของเหลวในปริมาณเช่นได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือมีเลือดออกภายในร่างกายมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงกระหายน้ำชิ้นจรเดินเร็วปวดตะคิวกล้ามเนื้อหายใจออกถี่รู้สึกกระวนกระวายสรุปนะคะภาวะช็อกจากการขาดน้ำหรือเสียเลือดเป็นภาวะช็อกในรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียเลือดค่ะผู้อภิปรายท่านที่4นะคะนายพงพิพัฒน์คำมธิค่ะการเอาผิดทางอาญาหรือการมีกฎหมายห้ามทำแท้งการเอา
างอาญาและกฎหมายห้ามทำแท้งขัดขวางไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและให้ทางเลือกในการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ได้ซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ดีและจรรยาบรรณความรับผิดชอบของผู้ทำงานการรับผิดทางอาญากับการทำแท้งส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่น่ากลัวทำให้บุคลากรทางการแพทย์สับสนกับขอบเขตของกฎหมายหรืออาจจะตีความหมายที่เกี่ยวข้องกับจำกัดในลักษณะที่แคบกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งเป็นผลจากสาเหตุหลายประการรวมทั้งความเชื่อส่วนตัวความสร้างตาบาปให้ในการทำแท้งสรุปนะคะการเอาผิดทางอาญาหรือมีกฎหมายห้ามทำแท้งการเอาผิดทางอาญาและกฎหมายห้ามทำแท้งแล้วขัดขวางไม่ได้ขัดขวางไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและให้ทางเลือกในการดูแลสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ได้ค่ะซึ่งสอดคล้องตามหลักปฏิบัติการแพทย์ที่ดีที่สุดและจรรยาบรรณของความรับผิดชอบของผู้ทำงานค่ะผู้อภิปรายท่านที่4นะคะนางท่านที่5ค่ะนางสาวธัญญวรรณสุวิเชียรค่ะการทำแท้งอันตรายอย่างไรกับร่างกายของเรานะคะการทำแท้งตามเงื่อนไขเหล่านั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะที่จะทำแท้งให้กับเราได้แต่เนื่องจากในกฎหมายไทยไม่อนุญาตให้เราทำแท้งได้ค่ะนอกเสียจากอายุครรภ์จะต่ำกว่า12สัปดาห์ค่ะพบว่า1ใน100ของผู้หญิงนะคะที่ทำแท้งจะเกิดสภาวะแทรกซ้อนเช่นมดลูกติดเชื้อมดลูกอักเสบตกเลือดมากๆค่ะสิ่งที่ฉันกล่าวไปข้างต้นนะคะไม่สามารถบรรเทาอาการไอปวดได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการพักหรือความร้อนใดๆค่ะการทำแท้งที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะหากไม่มีการติดเชื้อใดๆไม่มีผลกระทบใดๆต่อการตั้งครรภ์ใหม่ในอนาคตค่ะแต่มีข้อควรระวังค่ะคือควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าร่างกายฟื้นบริแห่งเต็มที่ค่ะสรุปนะคะการทำแท้งตามเงื่อนไขที่กฎหมายรับรองค่ะที่ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและจะมีขั้นตอนกระบวนการดูแลอย่างใกล้ชิดพบว่าน้อยกว่า1ใน100ค่ะของผู้หญิงที่ทำแท้งจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นมดลูกอักเสบติดเชื้อหรือตกเลือดมากค่ะผู้อภิปรายท่านที่6นะคะนางสาวสาธิดานารีค่ะค่ะวันนี้จะมาอภิปรายเรื่องการกระทบผลต่อสุขภาพและจิตใจการทำแท้งนั้นยังมีความสร้างความเจ็บปวดเป็นยิ่งให้กับผู้เป็นมารดาที่ได้กระทำและไม่ว่าจะทำแท้งด้วยวิธีใดก็ตามจะส่งผลต่อสุขภาพอีกหลายประการนอกจากนี้ยังมีการส่งผลกระทบทางจิตใจก่อให้เกิดความรู้สึกผิดและเสียใจไปตลอดชีวิตบางรายอาจเป็นโรคซึมเศร้าได้สรุปนะคะการทำแท้งนั้นนอกจากสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งให้กับผู้ที่เป็นมารดาแล้วไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะคะก็จะก่อเกิดผลกระทบสุขภาพและต่อมาอีกประการค่ะผู้อภิปรายท่านที่7นะคะนางสาวนิราวรรณวงศ์ศรีไข่ค่ะสิทธิการทำแท้งค่ะหากใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในสถานที่รับบริการแล้วหรือใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบไหนในการรับบริการในการตั้งครรภ์เรื่องสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าและประกันสังคมมีงบประมาณรายหัวสำหรับการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งหลักการสุขภาพของสำนักงานการสุขภาพแห่งชาติตั้งงบประมาณค่าหัวไว้ที่ 3,000 บาทแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่จะให้รับบริการสรุปนะคะหากใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพคำถามต่อมาก็คือนอกจากสถานที่การรับบริการแล้วเราจะใช้สิทธิรักษาพยาบาลแบบไหนการรับบริการยุติตั้งครรภ์ซึ่งหลักประกันสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชนะคะตั้งงบไว้ประมาณที่ 3,000 บาทค่ะแต่ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลนะคะที่จะให้บริการยุติการตั้งครรภ์ค่ะผู้อภิปรายท่านที่8ค่ะนางสาววิมลมณีน้อยสิทธิ์ค่ะกฎหมายและบาดแผลในการทำแท้งแม้ว่าการทำแท้งจะถูกกฎหมายแต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีคงไม่มีใครจะบอกว่าท้องแล้วจะไม่ทำแท้งถึงแม้จะมีกฎหมายออกมาถ้าคุณยังมีความรู้สึกกด
การทำแท้งคือการเอาลูกตัวเองออกก็จะต้องมีความรู้สึกติดตัวอยู่ในใจถึงว่าเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาฉะนั้นกฎหมายที่ออกมาในรูปแบบไหนผู้หญิงตั้งท้องที่ไม่พร้อมหรือคนที่จะต้องพูดถูกทำแท้งก็จะมีบาดแผลติดตัวอยู่เสมอผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ท่านแนะนำบอกอีกว่าการตัดสินใจหรือการทำแท้งส่วนตัวมองว่าเขาใช้ความผิดครอบครองความเป็นแม่และลูกอาจจะไม่มีความสุขนั้นนับว่าเป็นความรับผิดชอบแต่สังเกตว่าผู้ชายไม่ค่อยรับรู้เรื่องแบบนี้คนที่ต่อต้านส่วนของมากเป็นผู้ชายไม่เคยอุ้มท้องไม่เคยเด็กคลอดไม่เคยเสียตายจากการทำแท้งสรุปนะคะแม้ว่าการทำแท้งจะถูกกฎหมายแต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีคงไม่มีใครบอกว่าท้องแล้วจะไปทำแท้งถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมานะคะถ้าคนยังมีความรู้สึกว่าการทำแท้งคือการเอาลูกของตัวเองออกก็ที่จะต้องมีความรู้สึกติดอยู่ในใจค่ะผู้อภิปรายท่านที่9นะคะนางสาวนันทชาพงพองค่ะปัญหาของการทำแท้งการทำแท้งเกิดจากเด็กสาวที่ตั้งครรภ์โดยที่ไม่อยากมีลูกทำให้ทำลายเด็กที่อยู่ในท้องส่วนสาเหตุที่ทำลายลูกที่อยู่ในท้องก็มีปัจจัยหลายอย่างคือไม่สามารถดูแลลูกได้หรือพ่อของเด็กไม่รับผิดชอบกลัวสังคมจะรังเกียจกลัวการจะเสียการเรียนกลัวว่าเมื่อลูกเกิดมาแล้วจะไม่สามารถเลี้ยงดูเขาได้สรุปนะคะการทำแท้งเกิดมาจากการที่ท้องแบบไม่พร้อมค่ะหรือไม่พร้อมในการเลี้ยงดูค่ะผู้อภิปรายท่านที่10นะคะนายธีรศักดิ์ใจใสค่ะแนวโน้มการทำแท้งในประเทศไทยนะการละเมิดสิทธิการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทยพบว่าวัยรุ่นหญิงอายุ 13-22 ปีตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมแล้ววัยรุ่นหญิงส่วนมากก็จะตัดสินใจทำแท้งเถื่อนเพราะยังไม่พร้อมที่จะมีบุตรครับสรุปนะคะแนวโน้มความรุนแรงของปัญหาการทำแท้งในวัยรุ่นไทยค่ะปัจจุบันมีวัยรุ่นหลายคนที่ไม่พร้อมมีลูกค่ะและมีการทิ้งทารกเป็นจำนวนมากค่ะสรุปนะคะการทำแท้งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและควรเปิดกว้างในการทำแท้งค่ะและควรมีเมื่อพร้อมและถ้าไม่พร้อมควรรู้จักการป้องกันค่ะเพื่อนๆท่านใดมีคำถามไหมคะคิดยังไงกับการที่วิญญาณเด็กตามแม่คะแต่ไม่ตามพ่อเพราะว่ามันก็รวมกันก็เพราะว่าแม่เป็นคนทำแท้งคือการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับแม่เพราะว่าถึงจะมีคนอื่นเป็นบุคคลที่สามที่เป็นคนคิดแต่คนที่เลือกที่จะทำจริงก็คือแม่ที่ก็ต้องแล้วแต่การพร้อมในของเขาค่ะว่าพร้อมในด้านการเลี้ยงดูหรือว่าการมีหรือไม่แล้วต้องถามฝ่ายที่เป็นพ่อด้วยค่ะว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงดูเขาไหมค่ะค่ะ